อันนี้ก็มาถึงขั้นตอนการติดตั้งของไรโล่ Co-fusion โดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราพูดคำว่า Co-fusion เฉยๆเนี่ยมันมีความหมายได้หลายความหมายคืออย่างแรกเนี่ยไอ้ Co-fusion เฉยๆเลยเนี่ยมันเป็นชื่อของชื่อการค้าของ Java Application Server ตัวหนึ่งของ Adobe นะครับซึ่งพัฒนามานานแล้วล่ะแล้วก็ซื้อต่อๆกันมาเรื่อยๆเวลาเรียก Co-fusion เฉยๆเรามักจะหมายถึงCo-fusion Engine ของ Adobe แต่ทั้งหมดนี้เนี่ยมันจะใช้ภาษาตัวเดียวกันที่ชื่อว่า Co-fusion Markup Language นะครับซึ่งมันจะมีค่ายอื่น Rhino OpenBlue Dragon ก็ใช้นะครับทั้ง3ตัวนี้เนี่ย2ตัวแรกคือ Rhino กับ OpenBlue Dragon เนี่ยคือ OpenBD เนี่ยเป็น engine ที่แจกฟรีนะครับ Open Source ตัวไรโล่ก็เช่นกันส่วน Co-fusion Adobe เนี่ยมีฟีเจอร์หลายอย่างที่ค่อนข้างจะ advanced แล้วก็ specific กับคนที่เคยใช้ Co-fusion มาตั้งแต่แรกของ Adobe มาก่อนเช่นฟอร์มโดยเฉพาะของ Co-fusion หรือฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องกับพวก life cycle engine พวกนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของ Co-fusion ของ Adobe ไปแต่ว่าตัว Open Source ที่มักจะนิยมใช้ก็คือ Rhino กับ OpenBD ทั้งคู่เนี่ยมีจุดดีจุดแข็งแตกต่างนะครับเนื่องจากมันฟรีเพราะฉะนั้นก็ใช้ทั้งคู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรในคอร์สของเราจะใช้ Rhino ซึ่งเน้นไปในทางการทำให้ compatible กับตัวของ Adobe Co-fusion อันนี้ก็เลยจะค่อนข้างได้ความกว้างเยอะนิดนึงส่วน OpenBlue Dragon เนี่ยจะเน้นไปในทางที่ใช้ syntax ของ CFML แต่ทำงานตามที่เขาเห็นสมควรก็มีจุดดีหลายจุดที่คนอื่นไม่มีแล้วก็ทั้งคู่นี้ก็สามารถติดตั้งอยู่ใน application server ตัวเดียวกันได้ถ้าใครมีความรู้เรื่อง Tomcat application server container พวกนี้ของ Java เยอะๆก็เอาง่ายๆก็คือว่าคุณเอา .wav file ของ Rhino .wav file ของ Blue Dragon แล้วก็ติดตั้งไปในเว็บเซิร์ฟเวอร์ตัวเดียวกันเลยได้ไม่มีอะไรต้องเสียนะครับแม้กระทั่งของ Co-fusion Adobe ก็เช่นเดียวกันเอาไปว่าโดยพื้นฐานเนี่ยเราจะมาใช้ Rhino แล้วก็ดาวน์โหลดมาติดตั้งแบบง่ายๆแทบจะไม่มีอะไรเลยเราเข้าไปเว็บ getrhino.org คลิกดาวน์โหลดแล้วก็จะเข้ามาที่หน้าดาวน์โหลดตัวนี้เราโดยปกติแล้วก็แล้วแต่แพลตฟอร์มแต่ว่าตัวที่เราจะใช้เนี่ยเราจะใช้ตัวนี้ครับตัว Rhino Express ซึ่งมากับ Jetty Application Serverตัว Rhino Express ตัวล่าสุดเป็น 4.1.2 นะครับ Node.js เพราะว่าเราจะให้มันรันกับ Java Virtual Machine ตัวที่เราติดตั้งตั้งแต่ตอนต้นๆนะครับ Linux หรือตัวของ Mac ก็คล้ายคลึงกันนะครับดาวน์โหลดมาเสร็จปั๊บสิ่งที่เราจะได้ก็คือตัว Rhino Express ตัวนี้ double click extract ลงไปที่ใน Home Directoryมีเนมนิดนึงเราเข้าไปใน directory ของ Rhino ปกติก็คือ start.bat double click ปั๊บก็ใช้ได้เลยแต่ถ้าจะไปดูละเอียดกันอีกนิดนึงเข้าไปใน etc ซึ่งเก็บค่าคอนฟิกจะมี jetty.xml เราเปิดขึ้นมาดูของชิ้นหนึ่ง default port บรรทัดนี้ครับjetty.port เป็น8888อันนี้คือพอร์ตที่ตัวของ Rhino Engine ตัวนี้เปิดขึ้นมาแล้วจะต้องรันผ่านตัวนี้ที่พอร์ตคืออะไรเวลาเราเข้าเว็บไซต์ชื่ออย่างเช่น getrhino.org หรือเว็บไซต์อะไรก็แล้วแต่เนี่ย default นะครับหรือช่องหมายเลขที่เป็นตัวมาตรฐานเลยก็คือช่องหมายเลข80หรือพอร์ต80ซึ่งจะเขียนได้โดยการใช้โคลอน80แต่ว่าโดยปกติเนื่องจากเว็บไซต์เนี่ยเว็บเซิร์ฟเวอร์เนี่ยให้ช่อง default เป็นช่องหมายเลข80อยู่แล้วเราก็เลยไม่ต้องใส่ร่วมใส่ให้ default ถ้าเกิดเราจะไปที่8888เราต้องพิมพ์ colon แล้ว8888ต่อชื่อตัวของ IP address หรือต่อชื่อ localhost หรือต่อชื่อ domain name ก่อนที่จะเริ่มมี slash อันแรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราได้ตัวไรโล่มาแล้วรันผ่านพอร์ต888ก็น่าจะใช้งานได้นะครับ
กลับไปที่ตรงนี้ start.back ครับรอสักครู่หนึ่ง start ครั้งแรกอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งจะเห็นว่าเราแทบจะไม่ได้ต้องมีการ install อะไรเลยเพราะว่ามันมาให้พร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ระหว่างที่รอตรงนี้เนี่ยเราเข้ามาดูกันนิดหนึ่งเรื่อง config นะครับเวลาเราคุยกันถึง Rhino เนี่ยเราดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยเว็บแอปโฟลเดอร์ที่อยู่ใน Rhino แล้วก็ World Wide Web เนี่ยนะครับสำคัญมากตอนนี้เว็บรูทเนี่ยอยู่ที่นี่อันนี้ข้างหน้าเนี่ยผมลบทิ้งไปเพราะว่าไม่รู้ว่าของใครเป็น directory อะไรแต่เอาเป็นว่าใน Rhino โฟลเดอร์ของเราเว็บแอปหรือเว็บไอเนี่ยเราเรียกว่าเว็บรูทหมายความว่าถ้าในนี้มีไฟล์ชื่อ index.cfn เราก็จะได้ URL ที่ชื่อว่า localhost index.cfn localhost ของเราต้อง :8888ด้วยเพราะว่าพอร์ตของไรโลเราเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดเรามีไฟล์ชื่อ logo.png เวลาเราจะ browse ไฟล์ตัวนี้เราก็จะ browse ที่ logo.png ถ้า logo.png อยู่ใน directory image มันจะเป็น folder image.img แบบนี้นะครับอันนี้คือการที่เราบอกว่า web root มันคือแบบนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟล์อะไรที่อยู่ภายใต้ World Wide Web Folder อันนี้ก็จะแมปหลังตัวของslash ตัวแรกหลังชื่อ domain name นั่นเองนะครับอันนี้จะได้เข้าใจเรื่องรูททีนี้พอเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลองมาเข้าดูแล้วก็ host:8888เราก็จะมาเจอ Rhino ตัวนี้มันก็จะบอกเหมือนที่ผมบอกนั่นแหละก็คือว่าเว็บรูทกรุณาเขียนซอร์สโค้ดเขียนโปรแกรมของคุณเนี่ยเอาไว้ที่นี่ System Information Java version ตอนนี้ 1.7.0-45 เป็นตัวล่าสุด Rhino version Servlet Container ตอนนี้ใช้ Jetty version 8นะครับก็ว่ากันไปหลังจากนี้สิ่งที่ต้องไปคอนฟิกเพิ่มเติมนะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยแปลว่า Rhino ทำงานเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับที่คอนฟิกเพิ่มเติมก็คือในแอดมินหน้า administration เราต้องเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์ก่อนพอเข้าไปเซตที่เซิร์ฟเวอร์ในเว็บนะครับมันก็จะตามไปด้วยโอเคตั้งพาสเวิร์ดครั้งแรกก็ตั้งไปที่ต้องเซตอัพใน Rhino นะครับเอาเข้าจริงๆเลยเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ที่อย่างแรก regionนะครับไทม์โซนตรงนี้เช็คแล้วถ้าปกติทำนี้ก็โอเคโลเคลเนี่ยตอนนี้ให้เป็น English US ไปก่อนตัวของ character set นะครับให้เปลี่ยนเป็น UTF-8 ให้หมดนะครับแล้วก็ scope นะครับ session type เนี่ยเปลี่ยน J2EE นะครับทำไมเดี๋ยวค่อยมาว่ากันทีหลังให้เปลี่ยนSession Time J2E ก่อนแล้วหลังจากนั้นเราต้องล็อกอินเข้ามาใหม่ Output นะครับอันนี้น่าจะไม่ต้องทำอะไรมาก White Space Management จะเลือกเอาไว้ก็ได้เป็นแบบ Simple Error ไม่มีอะไรนะครับตัวของ Service Data Source นี่คือฐานข้อมูลทั้งหมดที่มันรองรับนะครับเราสามารถที่จะติดตั้ง H2ผ่านทางนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องลง H2 จริงๆก็ได้คือหมายความว่าในโปรดักชันจริงๆเลยเนี่ยคุณสามารถใช้ Rhino ตัวเดียวแล้วก็ใช้ H2DB ที่ติดมากับไอ้เจ้าเนี้ยได้เลยนะครับแต่อย่างที่บอกก็คือเราติดตั้งแยกเพื่อให้เห็นภาพว่า database อยู่ที่หนึ่งตัวของ web server อยู่ที่หนึ่งนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรละก็ล็อกเอาออกไปนะครับนี่คือเสร็จพิธีกรรมของ Rhino มาดูกันนิดนึง
Open Budacon เนี่ย openbd.org เนี่ยเราก็เข้ามาศึกษาดูฟังก์ชันเด็ดๆของมันเนี่ยเช่น MongoDB ฟีเจอร์ติดต่อกับ Amazon ติดต่อกับ Salesforce แล้วก็ไอตัวการดาวน์โหลดมาติดตั้งที่มีหลากหลายวิธีการหลากหลายแบบมากนะครับซึ่งก็ลองอ่านดูไม่ยากแล้วก็จุดที่น่าสนใจคือ Manual กับ Document ของ CoFusion เนี่ยทำไว้ละเอียดมากแล้วก็ทำไว้ complete มากๆเลยทีเดียวทั้ง basic advanced ให้จำไว้อย่างนึงนะครับว่า Budacon tag ไม่ได้ compatible กับชาวบ้านมากนักแต่ 70-80% ส่วนใหญ่แล้วโดยเฉพาะตัว core feature ของพื้นฐานของ CoFusion เนี่ยเหมือนกันหมดแต่ว่า tag ที่ advanced อย่างเช่นฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง Amazon เกี่ยวข้องกับMongoDB นะครับพวกนี้เนี่ยไม่เหมือนกันเป็นคนละเรื่องกันเลยนะครับกับตัวของไรโลตัวของไรโลเองเนี่ยเน้นทาง compatible กับ Adobe CoFusion แต่ก็ยังมีอยู่อีกเหมือนกันเนี่ยลองมาเช็คดูที่ compatibility เนี่ยว่าอะไรบ้างที่ไม่ compat อะไรที่ compat นะครับอย่างเช่นแท็กที่มีเกินก็มีแท็กที่ไม่ support เลยก็มีแท็กใหม่ก็มีฟังก์ชันนะครับว่ากันไปส่วน Adobe CoFusion ตอนนี้เป็นเวอร์ชัน10นะครับเน้นเป็นทางการทำงานกับ HTML5 feature แล้วก็มีหลักๆ2เวอร์ชันคือ Standard กับ Enterprise ถ้าเราต้องการ connection จำนวนเยอะๆแล้วก็ทำกับหลายเซิร์ฟเวอร์เป็นคลัสเตอร์เป็นฟาร์มเนี่ยก็ใช้ตัว Enterprise ได้นอกจากนี้ก็ยังมีตัว CoFusion Builder ซึ่งเป็น IDE นะครับที่ใช้ในการพัฒนา source codeเราเขียนโปรแกรมของ CoFusion based on Eclipse เหมือนกันของเราเองตอนนี้เราใช้ตัวฟรีชื่อ CF Eclipse นะครับเอาเป็นว่าฟีเจอร์โดยรวมๆก็ประมาณนี้ทีนี้ตัวของการทดสอบนะครับเราลองดูเราเข้ามาในตัวของ CoFusion แล้วเราคลิกขวา New Text File ขึ้นมาสักอันหนึ่งชื่อ cgi.cfm นะครับแล้วก็คลิกขวา edit edit การอะไรดี edit ครับสับหลังก็ได้เนี่ย save dump นะครับเอาตัวสโคป CGI ออกมาลองดูอย่างที่บอกว่าตัวของไฟล์ของเราตอนนี้เนี่ย CGI.cfm อยู่ที่ webroot เพราะฉะนั้นเวลาเรียกเราก็เรียกแล้วก็ host colon 888 slash CGI.cfm ได้ด้วยเราก็จะได้ CGI scope พร้อมกับข้อมูลเยอะๆเลยมันเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวไว้ว่ากันมาหลังนะฮะเอาตอนนี้ว่าเรามีตัวนี้เสร็จเรียบร้อยทีนี้องค์ประกอบของเรา Rhino Express ก็เท่ากับ Web Server บวกกับตัว CFML Engineตอนนี้เรามี Database Engine เป็น H2 มี Rhino Express เป็นตัว Web Server บวก CFML Engine มันทำไมต้องบวกคืออย่างนี้ครับ Web Server เนี่ยใช้กับ .html CSS นะครับ .javascript ที่จะส่ง static file มาไม่ได้รันนะฮะส่งมารันที่เบราว์เซอร์แต่หมายถึงว่ามันใช้เซิร์ฟงานพวกนี้มีอะไรอีก .jpeg .png รูปวิดีโออะไรก็แล้วแต่ที่เป็น static file อันนี้ตัวของ cfml engine จะทำงานกับ .cfm .cfc โดยการ compile runเป็น output ไปยังที่
เว็บเซิร์ฟเวอร์แล้วเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็ส่งไปให้ที่เบราว์เซอร์อีกทีนึงมากันทอดนี่เป็น static file ส่งไปหาเบราว์เซอร์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ย Confusion Engine เนี่ยจะทำงานประมวลผล source code ของเราที่เขียนด้วย CSML หรือ CFC แล้วส่ง output ที่ได้มาอย่างเว็บเซิร์ฟเวอร์ในกรณีนี้เนี่ยตัวที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยเราหมายเหตุไว้นิดหนึ่งนั่นคือ Jetty version 8นะครับส่วนของ CoFusion ตอนนี้ก็คือ Rhino 4.2 ส่วน H2DB อันนี้เป็นดาต้าเบสก็ไม่เกี่ยวตัวของ CoFusion จะเป็นตัว Connect มาถามหาข้อมูลจัดการข้อมูลที่ H2 นะครับRhino talks to H2 where JDBC driver ก็คือตัว driver JDBC ที่เราเอาผ่านมาเช็คดูนั่นแหละครับเดี๋ยวเราจะมาติดตั้งอะไรกันทีหลังอันนี้ค่อยว่ากันนะฮะนี่คือภาพรวมทั้งหมดของว่า Rhino web server Rhino express ของเราเป็น web server บวกกับ CSML engineแต่ตัวของทั้งคู่เนี่ยเกิดจาก2ซอฟต์แวร์คือ Jetty กับ Rhino ส่วนดาต้าเบส S2 อันนี้ก็แยกออกไปนี่ช่างมันนะครับอันนี้ก็คือฝากของเซิร์ฟเวอร์ Client ตอนนี้เรามี Eclipse IDE บวก CFE Eclipse บวก Mercurial Eclipse แล้วก็บวกกับ Emmet pluginมีฝากเซิร์ฟเวอร์โอเคนี่น่าจะเป็นข้อสรุปที่เห็นชัดนะครับจะทำให้เห็นว่าภาพของเราตอนนี้เป็นยังไงครับพยายามทำความเข้าใจโครงสร้างนี้เราจะได้ไม่งงนะครับ